สวัสดีครับผมคิวเตมีนะครับเปิดตัวกันไปสดๆร้อนๆเลยกับงาน Samsung Unpack 2020นั่นเองเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่5ตัวด้วยกันมีอะไรกันบ้างสรุปกันในคลิปนี้เลยครับเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับที่หลายคนรอคอยกับ Galaxy Note 20นั่นเองซึ่งต้องบอกว่าคราวนี้มากัน2รุ่นด้วยกันนั่นก็คือ Galaxy Note 20แล้วก็ Galaxy Note 20 Ultra ครับแน่นอนนะครับในตระกูล Note ก็ออกแบบมาเพื่อคนที่ใช้ทำงานให้ทำงานได้ง่ายขึ้นจริงๆนะครับซึ่งก็มากับจอขนาดมหึมานะครับในรุ่น Note 20เนี่ยมากับจอแบนขนาด 6.7 นิ้วนะครับส่วน Note 20 Ultra นั้นมากับจอขอบโค้งขนาด 6.9 นิ้วความละเอียดนะครับ Note 20อยู่ที่ Full HD Plus นะครับส่วน Note 20 Ultra อยู่ที่ WQHD Plus ครับเป็นจอ Dynamic AMOLED 2X นะครับที่สู้แสงกว่าเดิมถึง 25% ใช้ข้างนอกได้สบายๆนะครับ Refresh Rate นะครับ Note 20 60Hz นะครับในขณะที่ Note 20 Ultra 120Hz มากับกระจกหน้าจอที่แข็งแกร่งที่สุดใน Gorilla Glass นะครับที่ชื่อว่า Victus นั่นเองพร้อมชิปประมวลผลที่แรงที่สุดนะครับของฝั่งไทยก็คาดว่าน่าจะเป็น Exynos นั่นเองNote 20มากับแบตขนาด 4,300 มิลลิแอมนะครับ Note 20 Ultra 4,500 มิลลิแอมครับแล้วก็รองรับ Fast Charge 25 วัตต์ชาร์จเพียง30นาทีได้แบตมากกว่า 50% ครับกล้องหน้า10ล้านพิกเซล1ตัวนะครับแล้วก็กล้องหลัง3ตัวด้วยกันกล้องหลัง Galaxy Note 20มากับ3เลนครับกล้องหลัก64ล้านพิกเซลนะครับมี Ultra Wide แล้วก็ Tele อย่างละ12ล้านพิกเซลส่วนกล้องหลังของ Note 20 Ultra นั้นมีเลน Ultra Wide 12ล้านพิกเซลนะครับ Wide Angle 108ล้านพิกเซลแล้วก็ Tele ซูม5เท่า12ล้านพิกเซลครับพร้อมเทคโนโลยี Super Resolution Zoom ด้วยและความสามารถในการถ่ายรูปกลางคืนก็ยังยอดเยี่ยมเช่นเคยตัวกล้องมากับเลเซอร์ออโต้โฟกัสเซนเซอร์ตัวใหม่นะครับอันนี้ก็จะมีผลมากๆต่อการถ่ายวิดีโอนั่นเองนะครับมีการซูมที่สมูทสุดๆรวมไปถึงการเก็บเสียงที่ยอดเยี่ยมด้วยครับตัวเครื่องนี่มีให้เลือกหลายสีนะครับแต่สีที่เข้าไทยเนี่ย Galaxy Note 20 Ultra มี2สีด้วยกันก็คือ Mystic Bronze หรือว่าสีทองแดงนะครับแล้วก็ Mystic Black สีดำนั่นเองส่วน Galaxy Note 20มีให้เลือกถึง3สีนะครับก็มี Mystic Bronze สีทองแดงนะครับ Mystic Gray สีเทาแล้วก็ Mystic Green สีเขียวครับในส่วนของวัสดุตัวเครื่องของทั้ง2รุ่นนั้นดูเหมือนกันความรู้สึกเหมือนกันนะครับแต่จริงแล้วใช้วัสดุไม่เหมือนกันนะครับสำหรับ Note 20 Ultra เนี่ยเขาใช้กระจกเป็นองค์ประกอบหลักนะครับส่วน Note 20เนี่ยก็ใช้โพลีคาร์บอเนตหรือว่าพลาสติกชนิดหนึ่งแต่ว่าเขาทำมาได้ดีมากให้ดูแล้วก็ความรู้สึกนี้เหมือนกับตัว20 Ultra เลยSamsung ก็ทำงานร่วมกับ Netflix ด้วยนะครับใครที่ชอบดูคุณภาพดีๆเนี่ยแน่นอนนะครับสำหรับ Netflix ก็ใช้แบบคุณภาพเต็ม 100%พูดถึงโน้ตนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้จริงๆก็คือปากกา S Pen นี่แหละที่เรียกว่าเป็นตัวชูโรงเลยนะครับซึ่งก็มีการพัฒนาขึ้นในรุ่นนี้ด้วยพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่นะครับอย่าง Air Actions นั่นเองนะครับที่ทำให้การควบคุมแล้วก็สั่งงานแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยง่ายขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นหากต้องการกลับไปยังหน้าโฮมสกรีนเนี่ยก็สามารถทำง่ายๆด้วยการสะบัด S Pen ง่ายๆเท่านั้นเองค่าความหน่วงของปากกาหรือว่า latency เองก็ลดลงไปเหลือแค่9มิลลิเซคันด์เท่านั้นนะครับถือว่าต่ำมากๆเลยความแม่นยำก็มากขึ้นนะครับด้วยความฉลาดของ AI prediction นั่นเองก็จะคำนวณทิศทางล่วงหน้าเลยว่าคุณเนี่ยจะลากไปทางไหนนะครับทำให้หัวปากกาเนี่ยตรงกับที่เราลากพอดีนะครับเหมือนเขียนจากปากกาจริงๆสามารถเล่นเกม Xbox นะครับด้วยเครื่อง Galaxy Note 20ได้ด้วยนะครับกับ Xbox Game Pass Ultimate ครับที่ต้องบอกว่ามีเกมยอดนิยมกว่า100รายการเลยทีเดียวนะครับจะมาในช่วงปลายปีนี้ผู้เล่นสามารถเล่นเกมได้ด้วยการเชื่อมต่อนะครับแบบ Hyper Fast แล้วก็ Ultra Low Latency ผ่านระบบ 5G ได้เลยแล้วก็ Wi-Fi 6ด้วยก็จะทำให้คุณสามารถเล่นเกม Xbox ที่ไหนก็ได้ครับมีการทำงานร่วมกับ Google ด้วยนะครับเพื่อพัฒนา UWB นะครับหรือ Ultra Wideband นั่นเองนะครับอันนี้ใช้ในการแบ่งปันข้อมูลระยะใกล้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายนะครับแค่ชี้ Note 20 Ultra ไปยังกับ Smart Device ตระกูล Galaxy อื่นๆเนี่ยแล้วก็เปิดใช้งาน UWD เนี่ยแล้วก็เลือกบุคคลนั้นนะครับก็จะแบ่งปันข้อมูลหน้าจอกันและในอนาคตเอง UWD ก็จะช่วยผู้ใช้เนี่ยค้นหาสิ่งของต่างๆได้ง่ายแล้วก็แม่นยำขึ้นนะครับผ่านเทคโนโลยี AR นั่นเองครับ Product ตัวที่2นะครับนั่นคือGalaxy Tab S7 แล้วก็7 Plus นั่นเองนะครับเปิดตัวถึง2ขนาดด้วยกันตัวนี้มากับชิปประมวลผล Snapdragon 865 Plus นะครับ Tab S7 นั้นมากับจอขนาด11นิ้ว LTPS LCD ครับ Tab S7 Plus นั้น 12.4 นิ้วนะครับเป็น Super AMOLED แล้วก็เป็นหน้าจอ 120Hz ลื่นๆเช่นเดียวกัน S7 นั้นน้ำหนัก502กรัมครับ S7 Plus 575กรัมครับส่วนความบางนั้น S7 นั้น 6.3 มิลลิเมตรครับ S7 Plus นั้น 5.7 มิลลิเมตร
มี3สีให้เลือกครับ Mystic Black สีดำนะครับ Mystic Bronze สีทองแดงแล้วก็ Mystic Silver สีเงินมากับ S Pen ความหน่วงต่ำเช่นกันที่9มิลลิเซคเคิลนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมอย่างเคสที่เป็นขาตั้งพร้อมกับซ่อนปากกาได้นะครับแล้วก็คีย์บอร์ดที่สามารถติดเพิ่มได้สามารถถอดใช้งานกันได้ง่ายๆเลยมีการพูดถึงโปรแกรม Samsung Note นะครับที่ไว้ใช้ในการจดโน้ตต่างๆใช้ได้ทั้งการทำงานแล้วก็การเรียนนะครับอันนี้เจ๋งมากๆเลยนะครับตัวอย่างอย่างเช่นการจดเลคเชอร์ห้องเรียนนะครับสามารถจดโน้ตไปด้วยพร้อมกับอัดเสียงอาจารย์ไปได้ด้วยนะครับแล้วเวลาเรากดคลิกที่โน้ตที่เราจดไว้ตรงไหนเนี่ยก็จะเล่นเสียงณตอนนั้นที่เราอัดไว้ด้วยดีมากๆเลย Samsung ก็จับมือกับ Microsoft ในการพัฒนาการใช้งานให้ง่ายขึ้นด้วยนะครับคือคุณสามารถทำงานอะไรก็ได้บน Samsung ครับหลังจากนั้นไปทำงานต่อได้เลยบนแล็ปท็อปของ Windowsนะครับซึ่งก็สามารถควบคุมหรือว่าเรียกแอปพลิเคชันต่างๆครับที่อยู่บน Samsung Galaxy Note ของคุณเนี่ยเล่นอยู่บนคอมได้เลยอันนี้ก็เรียกว่าสะดวกมากๆเรื่องของการทำงานโปรดักต์ตัวที่3นะครับเปิดตัวกับหูฟังครับระดับ Masterpiece เลยกับ Galaxy Buds Live ที่ต้องบอกว่าสวยมากสวยเหมือนเครื่องประดับเลยนะครับมากับ3สีนะครับ Mystic Black สีดำนะครับ Mystic Bronze ก็สีทองแดงแล้วก็ Mystic White เนี่ยสีขาวนะครับสวยทุกสีเลยขนาดนี้ก็เล็กนะครับกระทัดรัดแล้วก็กล่องเนี่ยเหมือนกล่องแหวนเลยนะครับจุดเด่นอยู่ที่การใส่สบายด้วยก็เป็นหูฟัง Open Type Buds ตัวแรกเลยของ Galaxy ด้วยนะครับก็คือไม่เจ็บหูเนาะมันไม่ใช่ Earbud ที่ยัดเข้าไปในหูแล้วหลายๆคนไม่ชอบนะครับแบตเตอรี่เองก็ใช้ได้ยาวนานนะครับ6ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีสำรองในเคสอีก21ชั่วโมงรวมกันก็เป็น27ชั่วโมงเลยครับในเรื่องของเสียงก็เบสหนักนะครับแล้วก็รับรองคุณภาพเสียงโดย AKG พร้อมกับ Noise Cancelling ด้วยนะครับอันนี้ก็จะช่วยตัดเสียงรบกวนภายนอกนะครับแต่เจ๋งตรงที่ว่ามันสามารถตัดเสียงรบกวนภายนอกที่เราไม่ต้องการได้ยินแต่ถ้าคุณนั่งรถไฟใต้ดินเนี่ยมีการประกาศเกิดขึ้นเนี่ยก็ยังได้ยินอยู่ว่าคุณถึงสถานีไหนแล้วแล้วก็มีไมค์รวมกันถึง4ตัวด้วยกันนะครับทำให้การคุยโทรศัพท์คุณชัดยิ่งขึ้นกว่าหูฟังชนิดไหนๆที่เคยใช้มาโปรดักต์ตัวที่4เกี่ยวกับสุขภาพนั่นก็คือ Galaxy Watch 3นั่นเองนะครับสวยงามระดับพรีเมียมพร้อมกับฟังก์ชันเพียบเลยที่จะช่วยดูแลสุขภาพของคุณครับมีทั้งขนาดหน้าปัด45มมนะครับแล้วก็ขนาดหน้าปัด41มมด้วยรุ่นใหม่นี้ก็บางลง 14% นะครับเล็กลง 8% หนักน้อยลง 15% แล้วก็หน้าจอใหญ่ขึ้นด้วยมีหน้าปัดนาฬิกาให้คุณเลือก 80,000 กว่าแบบเลยครับการควบคุมก็ยังเป็นการหมุนเอกลักษณ์ของ Galaxy Watch นะครับและยังสามารถถ่ายเสื้อผ้าของคุณนะครับแล้วนำไปทำเป็นหน้าปัดนาฬิกาเพื่อให้สีเนี่ยแมทช์กับเสื้อผ้าที่คุณใส่วันนั้นได้ด้วยด้านสุขภาพก็สามารถตรวจวัดความดันของเลือดได้นะครับคลื่นไฟฟ้าหัวใจออกซิเจนในเลือดรวมไปถึงจับตรวจการนอนของเราได้ด้วยการออกกำลังกายเนี่ยก็โชว์ผลแบบว่า Real Time Feedback เลยนะครับแล้วก็มีโปรแกรมการออกกำลังกายเนี่ย120กว่าท่าในSamsung Health ให้คุณได้ใช้เชื่อมขึ้นทีวีได้ด้วยครับและตัวสุดท้ายกับความล้ำขั้นสุดนะครับ Galaxy Z Fold 2นั่นเองนะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นการรวมตัว Galaxy Fold เข้ากับ Galaxy Z Flip หรือเปล่ารวมกันก็เลยเป็น Galaxy Z Fold 2นะครับต้องเรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟนจอพับได้ที่รวมเทคโนโลยีของสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตไว้ในเครื่องเดียวนะครับพร้อมความหรูหราแล้วก็การใช้งานที่พรีเมียมสุดๆครับตัวนี้นี่นวัตกรรมเพียบนะครับพัฒนามาจากก่อนหน้านี้ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับความบางตัวเครื่องเพียง6มิลลิเมตรเท่านั้นครับและคราวนี้จอด้านนอกนะครับมาเป็นแบบจอเต็ม Infinity O ขนาด 6.2 นิ้วเลยนะครับและพอกางออกมาเนี่ยข้างในเป็นจอขนาดใหญ่ 7.6 นิ้วที่พับด้านเองครับพร้อมแบตที่ใช้งานได้ทั้งวัน 4,500 มิลลิแอมป์นะครับมาด้วยกัน2สี Mystic Bronze นะครับที่เห็นอยู่สีทองแดงแล้วก็ Mystic Black สีดำหน้าจอก็มีการพัฒนานะครับเรียกว่ากระจก UTG Ultra Thin Glass นะครับเป็นกระจก 100% เลยนะครับเล็กกว่าเส้นผมอีกบวกกับเลเยอร์อื่นๆของจอนะครับรวมกันก็5ชั้นเลยเดียวเพิ่มความแข็งแกร่งทนทานครับมีการพัฒนาตรงกลไกการพับด้วยนะครับให้แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็สามารถเปิดองศาไหนก็ได้เรื่องของฝุ่นที่จะเข้าไปในรอยพับก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าเขามีแปรงที่เล็กมากๆเลยที่คอยปัดฝุ่นออกจากรอยพับนะครับซึ่งได้ไอเดียเนี่ยมาจากเครื่องดูดฝุ่นพรีเมียมเลยแถมรุ่นนี้ยังมีอีดิชั่นพิเศษเป็น collaboration นะครับ Galaxy Z Fold 2กับ Tom Brown นั่นเองนะฮะสายแฟชั่นนี่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับก็เรียกว่าถ้าได้ใช้เนี่ยก็พรีเมียมแล้วก็แตกต่างไม่เหมือนใครแน่นอนแต่จะจำหน่ายในไทยหรือเปล่าต้องรอกันครับ
และนี่ก็คือโปรดักต์ทั้ง5ตัวครับที่เปิดตัวในงานนี้ไม่รู้ว่าตัวไหนโดนใจคุณผู้ชมกันบ้างนะครับลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าถ้าเข้าไทยตัวไหนที่คุณจะโดนแน่ๆนะครับแต่ที่แน่ๆ6สิงหาคมนี้นะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้จะได้จองครับ Samsung Galaxy Note 20 Series ล็อตแรกนะครับพร้อมกับสลักชื่อบนปากกา S Pen ตามใจคุณได้เลยก็อย่าลืมเอาโค้ดไปใช้สิทธิ์กันด้วยส่วนรุ่นไหนจะเข้าไทยบ้างราคาเท่าไหร่เดี๋ยวยังไงติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือว่าจะมีการรีวิวเพิ่มเติมในอนาคตติดตามกันให้ดีกับผมคิวเตมีละกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งทั้งปุ่ม Subscribe ด้วยละกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่กับผมคิวเตมีคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ